ณะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีนะครับส่วนทางขวามือของผมนะครับก็คุณหมออนันต์กมลเนตรนะครับเป็นประธานองค์กรแพทย์แล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมนะครับเป็นรองผู้อำนวยการด้านบริหารนะครับทั่วไปนะครับแล้วถัดไปก็คุณหมอโสรยาธรรมรักษ์นะครับก็เป็นรองผู้อำนวยการกันได้61ปีนะครับก็ได้อยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับชาวจังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณสุขเพื่อประชาชนของจังหวัดสระบุรีแล้วก็โรงพยาบาลได้จัดขึ้นเป็นตลอด1สัปดาห์นี้นะครับโดยจะเริ่มกิจกรรมเราจะเริ่มงานตั้งแต่วันเสาร์นะครับที่7มกราคม2550พบกับตลาดนัดสุขภาพที่ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์คท่านจะได้พบกับรายการพบหมอตอบปัญหาสุขภาพตลกหน้าม่านการประกวด cover dance การแสดงของนักเรียนนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลและประชาชนตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลในเลือดและกรุ๊ปเลือดบริการตรวจฟันฟรีรับขึ้นทะเบียนบัตรทองคัดกรองภาวะสุขภาพได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองมะเร็งโรคซึมเศร้าทดสอบสมรรถภาพทางกายและปอดชมนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพและนวัตกรรมที่ทันสมัยหน้าเวทีมีการเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัลมากมายตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังธรรมที่ลานธรรมภาคบ่ายแข่งขันกีฬาสีของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรีและงานเลี้ยงในภาคค่ำที่โรงแรมเกี่ยวอันขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติณลานธรรมเป้าหมายโรงพยาบาลคุณภาพที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นตลอด1สัปดาห์กิจกรรมนี้ก็จะจัดขึ้นนะครับบริเวณสวนบริเวณห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ตลกหน้าม่านการประกวดคอมเพลสนะครับการแสดงของนักโรงพยาบาลในเครือข่ายนะครับของสาธารณสุขที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับได้ดูแลโรงพยาบาลนั้นอยู่อาทิเช่นเครือข่ายโรงพยาบาลพระพุทธโรงพยาบาลพุทธบาทโรงพยาบาลนครนายกสิงห์บุรีต้นบกนะครับของโรงพยาบาลสระบุรีซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะครับกิจกรรมวิชาการที่เราจังหวัดสระบุรีก็ได้รับผลกระทบตรงนั้นเหมือนกันนะครับเพราะงั้นในวันสัปดาห์วิชาการก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ